มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะฮือฮาเลขเกจิดังหลวงปู่สอเกลี้ยงหวยทะเบียนรถสายรัดข้อมือหมดแผงรางวัลที่หนึ่งไม่เหลือเซียนหวยฮือฮาพรุ่งนี้รวยเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ศาลาการประเรียนวัดโพสีบ้านบะว่าหมู่ที่10ตำบลรามราชอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมครบ7วันการมรณภาพของพระครูปลัดสอหรือว่าหลวงปู่สอขันติโกพระเกจิชื่อดังอดีตเจ้าอาวาสวัดดังกล่าวหลังละสังขารอย่างสงบเมื่อเวลา 18:00 นวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาสิริอายุครบ114ปีพรรษา94ตลอดช่วงสายถึงเที่ยงวันนี้พบคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและญาติโยมที่ทราบข่าวได้ทยอยเดินทางมาจากหลายจังหวัดเช่นอุดรธานีสกลนครมุกดาหารกว่า500คนมาเคารพศพมีญาติโยมจากหลายจังหวัดนำอาหารขนมน้ำดื่มมาตั้งโรงทานรวมทั้งนางมณพรเจริญศรีสสนครพนมเขต2พรรคเพื่อไทยพร้อมคณะสายบุญจากตัวเมืองนำเมี่ยงทอดหรือว่าป่อเปี๊ยะยวนส่งผลให้สถานที่แคบลงถนัดตาก่อนจะมีการประกอบพิธีในเวลา 18:00 วันเดียวกันขณะที่ใกล้วันหวยออกวันที่15กรกฎาคมในวันพรุ่งนี้ที่หน้าศาลาการประเรียนพบพ่อค้าแม่ค้า 5-6 รายนำแผงลอตเตอรี่มาวางขายพบญาติโยมแห่ซื้อเลขเด็ดที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่พระเกจิชื่อดังรูปหนึ่งทางภาคอีสานที่อายุยืนยาวก่อนจะมรณภาพด้วยวัย114ปีพรรษา94โดยเลขอายุและพรรษาดังกล่าวพบว่าเป็นเลขที่ขายดีที่สุดในห้วง1สัปดาห์ที่ผ่านมานายไกรวิทย์กาลำดวนวัย46ปีพ่อค้าขายลอตเตอรี่กล่าวว่าตนมาตั้งแผงขายลอตเตอรี่หลังจากหลวงปู่ละสังขารวันที่6กรกฎาคมมาตั้งแต่วันแรกที่ลอตเตอรี่มาถึงวันที่7กรกฎาคมพบว่าเลข114 1441เลขอายุหลวงปู่และเลข94มีลูกศิษย์และญาติโยมมาสอบถามซึ่งขายเกลี้ยงตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วขณะที่เลข3ตัวก็มี114ที่ยังขายดีเช่นกันตนจึงติดป้ายตัวเลขข้างเคียง93และ15ไว้ที่แผงก็แทบไม่มีเหลือแล้วเช่นกันส่วนที่ฮือฮาล่าสุดจะมีการแชร์ภาพแพร่สะพัดในเพจเซียนพระและลายกลุ่มเป็นเลขรถตู้สีขาวซึ่งเป็นรถฉุกเฉินของทางโรงพยาบาลนครพนมทะเบียนรถ2243นครพนมซึ่งเป็นรถเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่สอมาจากโรงพยาบาลหลังทำการแอดมิดมาถึงตัววัดก่อนละสังขารในที่สุดเลข43และ34หาไม่ได้แล้วเช่นกันที่แผงตนเคยมีสอบจนครพนมถูกหวย12ล้านมาแล้วด้วยลูกค้าจำหน้าได้จึงขายดีเป็นพิเศษนายไกรวิทย์กล่าวขณะที่นายสุรวรประเทืองอายุ36ปีพ่อค้าลอตเตอรี่อีกรายกล่าวว่ายอมรับว่าเลขรถหลวงปู่243และ43มีผู้มาถามบ่อยตนนำเลข114 41ชุดใหญ่15ใบ90ล้านรวม20ชุดมาขายปรากฏว่ามีเซียนพระรายหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่เหมาไปจนหมดเป็นเงินกว่า 50,000 บาทหายากเพราะว่ายี่ปั๊วจะเก็บไว้ลุ้นเองหากนำมาขายราคาก็อาจจะแพงจึงไม่คุ้มนอกจากนี้ยังมีเลข18ซึ่งเป็นสายรัดข้อมือผู้ป่วยของหลวงปู่สอและตรงกับเวลามรณภาพ 18:00 นเลขวันเกิด20พ.ศ. 2448ก็ขายดีไม่แพ้กันขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ